และการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเราตัดไปดูการแข่งขันดีกว่าเอฟเบย์เบย์โยเบย์โยฮอซับบรอซับLady and gentlemen, welcome to Trans Asia Master Series Round Final. Let's roll out ด้วยฮะ PVP Super Friend vs Night Eagle. ครับผม Let's roll out. ไปแล้วฮะไปเลยเรียบร้อยเลยฮะแล้วก็ก่อนเริ่มแล้วต้องมีพอร์ตแล้วก็ชาวเอาฟอร์ที่ GPL ฮะครับชาวฟอร์ที่ GPL นี่นี่ครับเริ่มแล้วนะฮะทางด้านของนักอีเกิลอยู่ทีมสีส้มนะส่วน PVP Super Friend นะครับอยู่ทีมสีน้ำเงินนะครับก็วันนี้แข่งกันมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกมนะคือมันแข่งมาเกมแรกนะครับ PVP Super Friend เนี่ยอยู่สีน้ำเงินนะครับและเขาก็ชนะนะครับเกมที่2นายอีเกิลอยู่สีน้ำเงินนะครับแล้วนายอีเกิลก็ชนะครับครับใช่ครับและเกมที่3ครับ PP ซูเปอร์แฟนครับอยู่สีน้ำเงินครับแต่ยังไม่รู้ชนะหรือเปล่าก็คือสีน้ำเงินชนะมา2ตายนะครับนายอีเกิลอาจจะเงือบก็ได้นะถ้าดูจากตะกะตรงนี้นะครับนะฝั่งนายอีเกิลนี่แพ็คมา4คนแล้วนะครับ4คันนะมาซุ่มไปฮะซุ่มป่องไว้ตรงนี้เนินดินทั้งนั้นนะเอาไม่แน่นะครับแต่ผมฟันธงไปแล้วว่านายอีเกิลนะแต่ใครจะเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังทันนะครับทันอยู่ครับยังทันอยู่ฮะเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจไปทายทางด้านของ PP ก็ได้นะเพราะ PP เนี่ยอยู่สีฟ้าครับ ถ้าถูกทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ผิดแน่นอนครับฟิเรนเซ่นี่ธงเลี่ยมทองครับ นะฟันไป6ธงแล้วครับ ถูกหมดครับได้เท่หมดฮะนะจริงครับผมรู้สึกว่าถ้าใครชนะเกมแรกเนี่ยจะชนะทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยเหรอครับผมก็จากสถิติที่World Record ของประเทศสวีดุสนะครับไปเก็บมานะฮะคนที่ชนะเกมแรกชนะเกมนี้เลยชนะใช่ครับจะชนะรายการคู่นั้นไปเลยใช่ทุกครั้งเลยนะยังไม่มีทีมไหนที่เพี้ยงพำนะแล้วทีมไหนที่ไม่ชนะเกมแรกนะครับก็จะไม่ชนะครับผมเลยแน่นอนครับคุณดีโอถามว่าพรุ่งนี้จะมีอีกไหมพรุ่งนี้ไม่มีแล้วครับมีทีวันเสาร์ครับนะมีอีกทีวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้หมดแล้วนะหมดรอบจ้ะส่วนเงินรางวัลนะไม่ใช่ดิโกนะครับที่ทายถูกนะเราจะแจกกันเป็นรอบๆนะครับซึ่งหมดรอบแล้วเดี๋ยวเราจะแจกทีเดียวครับซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งรายชื่อให้ทีมงานใน VG นะแล้ว VG เขาจะแอดไปให้นะครับเข้าไปในตัวเลยเนี่ยเสกเข้าท้องเลยครับครับผมดูครับโกครับโกใช่ครับใช่ยังไงครับและตรงนี้ครับด้านบนตอนนี้ทีม PVP ครับก็สังเกตหลายทีแล้วว่า PVP เนี่ยเขาชอบมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะเขาก็ยากออกก็ยากขึ้นมาเปิดแผ่ที่อยู่ด้านบนตรงกลางนะครับตรงสำนักสงฆ์ของหลวงปู่ตึ๊ดๆนี่นะยังไงดีเอายังไงดีกลับไปตรงไหนดีเนี่ยผู้ชิงนะก็เล่นกันรอบครอบครับเกินไปแล้วครับรอบครอบเกินไปเมื่อเธอเลือกอยู่ตรงนั้นตัวฉันก็คงสั่นไหวนะขึ้นมาใช้ภูมิสูงกว่าเดินไปตรงๆคงจะปวดร้าวเกินไปไปทำไมให้เขายิงฟรีไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยมีแต่คนแล้วด้านไนเกิลเนี่ยตั้งรับอยู่ที่ฐานเนี่ยต่างฝ่ายต่างตั้งรับครับไม่มีใครบุกเพราะเกมแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะนี่นะครับมันเป็นเกมสำคัญนะเขาจะกลัวโดนแคปนะเกมนี้เพราะว่าไปดักซุ่มทางอ้อมไว้นะครับแล้วโอ้โหรถขับรถแรงไอ้พี่แรงไอ้ถอยแรงส่งไม่พอครับเดี๋ยวถอยก่อนนะตั้งหลักตั้งหลักเห็นนะเดี๋ยววิวแซดถอยไปก่อนนะฮะไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นลองไหมได้ลองแรงส่งไม่พอนะแล้วก็มีครับปีนขึ้นมาจนได้ฮะเปลี่ยนคันแล้วหรือเปลี่ยนคันครับเปลี่ยนคันแล้วเปลี่ยนคันฮะคันนี้ดูกันตีนเขาเคยเห็นแต่รถแต่งถังในงานวัดครับนะตอนนี้ฮะรถถังไต่เขาครับเนี่ยดูเชิงดีครับด
ยังพยายามอยู่นะยังพยายามจะขึ้นอยู่นะฮะเหมือนถอดใจแล้วเหมือนถอดใจแล้วก็เปลี่ยนเลยความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับต้องพยายามกันต่อไปสู้กันไปเถิดโรบินตึ้ง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 เอาแล้วสกูถอยลงมาคันนี้ครับ AFX 1350ครับรอไปนานแมนแข่งกันบ้าเพื่อนนะว้าวว้าวแมนแมนต่อก็บอกแล้วขึ้นมาโอ้โหเนี่ยมันต้องใช้แรงส่งอย่างนี้นะครับ WZ ตะกี้ดูไว้ครับดู MX ให้ดีครับมันต้องใช้แรงส่งอย่างนี้นะฮะขึ้นมาซุ่มโป่งครับขึ้นมาตรงนี้นะฮะพี่จะขึ้นอีกลูกเหรอแล้วก็ลงไปเจอแล้ว1คันนะเพื่อนไปอ้อมไปแล้วเจอแล้ว1คันแล้วก็โดนยิงเก็บไปแล้วฮะเก็บไปแล้วใช่ฮะก็ส่งตัวสเกาต์ไปแล้วก็เรียบร้อย PVP เสร็จลงเรียน NE ไปตึ้ง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 อารมณ์ดีนะนะใครที่ทายผลนะครับไม่ต้องทายแล้วนะน่าจะไม่ทันแล้วนะอันนี้เกมแรกวะเออเกมแรกเออน่าจะทันอยู่นะเออเลยสามทีน่าจะทันอยู่นะเออคราวนี้ยังไม่ทายนะคิดว่าน่าจะยังทันอยู่นะเพราะมันมีดีเลย์10 นาทีนะครับหมด10 นาทีแล้วจะแทงไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่ทีทายนี่แทงทายไม่ได้แทงครับอย่าไปแทงให้ไปแทงครับทายฮะทายนะเหลืออีกประมาณ3 นาที 40 วินาทีครับปึ้งเสียไปคันเดียวสเกาไปคันเดียวฮะนี่ครับตอนนี้นี่ครับโอ้อีกแค่3 นาทีนี่ฮะมันอึดใจเดียวจริงๆนะครับประมาณชั่วโมงข้าวเดือดนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยแล้วผ้าเปล่าคว่ำได้ไหมเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเข็นมาแล้วครับนี่ตั้งแต่เสียเพื่อนเพื่อนไปตรงนี้นะครับพีพีก็กลับมาครับไม่อยู่แล้วนะฮะเอ็มเอ็กบอกกลับโอ้โหตัวนี้เป็นดงเลยครับเนี่ยเข้าลงเข้ามานี่มีเงือบครับนะฮะแว้นเข้ามานี่จบเลยนะฮะครับเริ่มฟังทางเอ็นอีน่าจะเริ่มบุกบ้างแล้วครับมาไถไปเรื่อยแล้วครับก็เริ่มจะเคลือบคานเข้าไปนะฮะค่อยๆไถเข้าไปเพราะก็ใช้คูโบต้าครับครับผมนะฮะพี่นะชื่อเลยนะพี่ทมินเลยจำไม่ได้แล้วพี่ดำทมินนะมีแบบนั่งขับไปด้วยนะฮะนั่งขับนี่ครับมีการเข้าเกียร์ดิสเบรกนะเอามาแข่งกันได้นะครับนะเขามีประเพณีจริงๆก็ว่าจากการทำนาแล้วมาแข่งกันวางๆจากจอร์ดเขาทำนาเสร็จเขาจะเอารถไถแล้วพี่จอร์ดจอร์ดชาวไร่เขาจะเอารถมาไถแข่งกันครับผมแข่งกับเพื่อนนะแข่งกับอีชื่อเลยนะเอ็ดการ์เอ็ดเวิร์ดเหรอไม่รู้นะเพื่อนเขาอะนะก่อนนี่ครับกระโดดซ้ำต้นอยู่ไทยเรากลางป่ายังไม่มาแล้วเขาจะไม่ไปดูฝั่ง PVP บ้างเลยใช่ไหมก็ทางด้านของนายอีเกิลเนี่ยเอารถถังเล็กครับทีหนึ่งนะสเกลเนี่ยไปยืนที่ฐานไว้2ตัวนะกันเข้ามาแคปฐานนะครับมาสำรวจไปก่อนแล้วส่งรถถังหนักครับที่เหลือกองทั้งหมดอ้อมมาทั้งเลนซ้ายครับเลนฟาร์มเลนป่านี่นะฮะเข้ามาเนี่ยมา1 2 3คันครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่2นาทีนะถ้าหมดเวลานี่น่าจะเสมอนะเพราะว่าเทียร์รวมนี่เท่ากันนะอยู่ดีโอถามว่าไปยิงในตอนไหนมันเป็นสเกาต์วิ่งไปเกือบจะถึงฐานธงแล้วเลาะแม่น้ำข้างๆไปขวามือไปแล้วก็ไปโดนเขายิงไปครับผมก็ยังดูไม่ทันเหมือนกันครับให้คันนั้นขึ้นเขาครับใช่ครับผมก็ยังดูไม่ทันเหมือนกันเพราะว่า WG เขาก็ดูไม่ทันเหมือนกันแล้วดูตามเขาเนี่ยใครดูทันเหรอครับแล้วตายอีกคันแล้วครับเราก็ยังดูไม่ทันครับนะแล้วก็ยังดูไม่ทันเช่นเคยเนี่ยคือเข้าไปขับไปแล้วโบเลยฮะโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหัวแตกนะฮะมันโดนอันติครับจากบ้านครับจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยผ่าเข้ามาเต็มหัวเนี่ยไอ้บ้าสละซุ่มเข้าไปเนี่ยวินวอล์กอยู่ครับดูนะครับปิงมาดูนะครับทางมันวินบล็อกอยู่ฟังสีเงินนะตื่นตัวมากขึ้นครับพี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 ซูเฟรนนี่ฝั่งไหนอีกันก็ค่อยยำตอกเข้ามาครับนี่ฮะเข้ามาเรื่อยๆนะฮะนี่ครับปะทะกันแล้วครับผู้เข้ามาเจอดงเจอวงครับ
อุจะเอเซอร์ไพรส์ครับ PVP เสียไปแล้ว3คันรวดครับทางด้านไนเกิลเพิ่งจะเสียไปแค่2คันครับแล้วบวกกันระหว่างนี้นี่ต้องบอกว่า PVP เข้ามาเติร์ตครับนี่ฮะดักลุมยิงแล้วก็นี่ PVP ครับอีก1คันแล้วก็อีก1คันครับไนเกิลโอ้โหแล้วนี่ฮะเก็บไปแล้วยิงกันแล้วก็ลุมยิงอยู่ด้านบนครับโอ้แล้วนี่ใช้ซากศพของเพื่อนให้เป็นประโยชน์นะครับสุดยอดมากครับทีมไนเกิลนะแล้วจังหวะนี้ครับเจอกันมา2ต่อ2ครับแล้วรถถังเล็กแค่ของไนเกิลนี่ครับไปแคปผ่านแล้วครับผมระหว่างที่ทีมไฟต์ตรงกลางครับส่งตัวสเกาต์2ตัวครับไปแคปฐานครับโอ้โหนี่ฮะ PVP ต้องไฟต์ให้ชนะครับถ้าถอยไปกันนี่ไม่ทันนะถอยไปโดนไล่ยิงแน่ๆครับต้องไฟต์ให้ชนะครับแล้วก็ตอนนี้ PVP เกือบจะทำได้ครับแล้วเหลือคันเดียวเอาแล้วไนเกิลเหลือคันเดียวฮะ PVP เหลือ2คันครับนะคันรถถังครับรถถังหนักหรือแค่คันเดียวครับแล้วก็ทันไหมครับหมดเวลาหมดเวลาก่อนนะเป็น PVP Super Friend ที่ชนะครับเพราะว่าเทียนรวมเหลือเยอะเยอะกว่าเอาแล้วไงเวลามันไม่พอครับถ้าเกิดว่าเวลามันต่อไปอีกสักประมาณ30วินาทีนะผมว่าทางด้านของไนเกิลอาจจะชนะนะครับเพราะว่าเขาแคปฐานไปไกลแล้วแต่ว่าเวลาหมดก่อนเนี่ยคือแบบเวลาเขาดึงเวลากันเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยฮะก็ไปบวกกันแล้วจังหวะบวกครับเป็นทางด้านของทีมไนเกิลนะที่เสียเปรียบไปนะทำให้พ่ายแพ้ไปในสุดในเกมแรกครับผมนะแล้วสถิติที่บอกมาว่าทีมสีฟ้าชนะตลอดเลยนะฮะสำหรับวันนี้ทีมสีฟ้าชนะ 100% ครับและทีมที่ชนะเกมแรกเนี่ยจะชนะ 100% นะครับผมนี่ไงเอาเลยไงเริ่มวันไหวและสถิติที่ผมฟันธงไว้ผมก็ฟันธงทีมหน่อยชนะ 100% ครับนะตากานี้เอามาฟงมาไฟกันเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวนะครับครู่เดียว